ในโลกของเรานี้ถ้าไม่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมาแล้วสรรพสัตว์ทั้งหลายก็จะมีความหลงมีความเพลิดเพลินในการแสวงหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายแต่เพียงอย่างเดียวและไม่มีสติปัญญาที่รู้จักที่จะรู้จักหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อออกจากความทุกข์หรือเพื่อความสิ้นทุกข์พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่จะบังเกิดขึ้นมาในโลกนี้นั้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็หาได้ยากเพราะพระบริษัททั้งหลายที่บำเพ็ญบารมีมานับภพนับชาติไม่ถ้วนกว่าจะได้บังเกิดขึ้นมากว่าจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นจึงหาได้ยากยิ่งเพราะเมื่อพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมาในยุคใดก็ไม่มีคำสอนที่จะหลงเหลืออยู่ท่านต้องดำเนินหาหนทางที่จะแสวงหาความพ้นทุกข์ด้วยพระองค์เองอย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเราได้เกิดขึ้นมาในเพศของกษัตริย์มีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างในทางโลกที่พึงปรารถนาไม่ว่าจะเป็นความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายมีเอกลาภมากที่สุดมีอำนาจมากที่สุดแต่ท่านก็เห็นว่าความสุขทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังมีความทุกข์เจือปนอยู่ทุกข์แห่งความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์แห่งความชราทุกข์แห่งความมรณะซึ่งทุกคนไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงพ้นสิ่งต่างเหล่านั้นไปได้ท่านจึงแสวงหาทางพ้นทุกข์แสวงหาความพ้นทุกข์แสวงหาทางพ้นทุกข์ก็แสวงหาด้วยความยากลำบากเพราะไม่มีศาสดาหรือไม่มีใครที่จะรู้จักหนทางพ้นทุกข์แม้จะไปบำเพ็ญฌานสมาบัติก็ได้แค่สมาธิเป็นการระงับกิเลสเพียงชั่วคราวเท่านั้นหรือแม้จะทรมานตนเองตามนักพจน์ฤาษีตามลัทธิต่างๆที่ชอบแบบเป็นทรมานทางกายเพราะนักพจน์ฤาษีต่างๆคิดว่าการทรมานร่างกายนั้นก็เป็นไปเพื่อความทุกข์พระพุทธองค์ก็ทรงลองทรมานร่างกายหลายๆวิธีแต่ก็มีสติปัญญารู้ว่าอันนั้นก็ยังไม่ใช่ทางพ้นทุกข์การแสวงหาความสุขทั้งโลกด้วยความเพลิดเพลินไปกับความสุขต่างๆก็ไม่ใช่ความทุกข์การทรมานตนให้ลำบากก็ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์จนกระทั่งพระพุทธองค์เห็นว่าอริยมรรคมีองค์8เริ่มจากสัมมาทิฏฐิจนถึงที่สุดสัมมาสมาธิก็ตามย่นย่อลงก็คือศีลสมาธิปัญญาเมื่อทรงศีลให้เป็นปกติทรงศีลให้บริสุทธิ์ทรงฌานสมาบัติทรงสมาธิให้เป็นท่ามกลางเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นก็ค้นคว้าลงไปในยสัจทั้ง4ประการคือกำหนดรู้ถึงความทุกข์มีสติมีปัญญากำหนดรู้ถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์มีสติมีปัญญากำหนดรู้ถึงความดับความทุกข์มีสติมีปัญญากำหนดรู้ถึงวิธีหรือข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อการดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นไปจากใจเมื่อท่านได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็รู้เพียงพระองค์เดียวรู้ด้วยพระองค์เองไม่มีใครในโลกนี้ที่จะรู้ทำเห็นทำในตอนนั้นแต่ด้วยความเมตตาของพระพุทธองค์ซึ่งพิจารณาด้วยญาณก็เห็นว่าสัตว์
ที่มีกิเลสบรรเทาบางนั้นยังมีอยู่สามารถที่จะรู้ทำได้ซึ่งท่านก็เมตตาเสด็จไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทัยวันใกล้เมืองพาราณสีซึ่งมีลูกศิษย์ของท่านซึ่งเคยตามอุปถากตามรับใช้เพราะหวังว่าท่านจะพ้นทุกข์แต่คิดว่าท่านขายจากความเพียรก็เลยหลีกหนีไปอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทัยวันคือปัญจวัคคีย์ทั้ง5พระพุทธองค์ท่านเห็นว่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ก็เมตตาที่จะไปแสดงธรรมในวันขึ้น15ค่ำเดือน8ใน 2,600 ปีที่ผ่านมาก็คล้ายๆกับวันนี้แหละ 2,600 กว่าปีล่วงมาแล้วเนี่ยท่านก็ได้แสดงธรรมมาจากคือธรรมมันเป็นเครื่องที่จะตัดกิเลสทำลายกิเลสที่หมุนไปธรรมจากที่หมุนไปที่ทำลายกิเลสธรรมที่หมุนไปที่จะตัดกิเลสไปในใจตัดความโลภความโกรธความหลงแสดงให้เห็นที่สุดของธรรมสองอย่างการแสวงหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์ได้ไม่มีทางที่ออกจากความทุกข์ได้เพราะท่านประสบมาแล้วท่านสัมผัสมาแล้วการทรมานตนให้ลำบากท่านก็ทรมานมากกว่าใครในโลกนี้ท่านก็เห็นว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ก็ต้องปรับมาเป็นทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางคือทรมานจิตใจนั่นแหละทรมานจิตใจด้วยการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาที่จะกำหนดรู้แจ้งอริยสัจ4ที่ดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ให้สิ้นจากใจท่านก็ได้แสดงธรรมจักรให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ฟังและเมื่อปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ฟังธรรมปัญจวัคคีย์คนหนึ่งซึ่งได้ฟังธรรมชื่อคือท่านมีชื่อว่าอัญญาโกฏฐัญญะเมื่อท่านฟังธรรมแล้วเนี่ยท่านก็ฟังและพิจารณาตามท่านก็เกิดปัญญาเกิดขึ้นมีดวงตาเห็นธรรมมีดวงตาเห็นธรรมว่าอุทานขึ้นในใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาทำไมการฟังธรรมนั้นจึงจะบรรลุธรรมได้ง่ายเช่นนั้นเพียงฟังธรรมก็บรรลุธรรมได้เราทุกวันนี้ฟังทั้งหลายกันหลายสิบกันหลายร้อยกันก็ยังไม่บรรลุธรรมเลยก็เป็นเพราะว่าพระพุทธองค์นั้นบำเพ็ญบารมีมามากจนได้ตรัสรู้อนุตตรธรรมมาสัมโพธิญาณด้วยพระองค์เองปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ได้บำเพ็ญบารมีมามากได้บำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการเหมือนพระพุทธองค์แต่ยิ่งหย่อนกว่าได้บำเพ็ญทั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะบารมีปัญญาบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีท่านทั้ง5ได้บำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการมาแล้วแต่อดีตแต่ยิ่งหย่อนกว่าพระพุทธองค์ทานบารมีก็ทำมาแล้วมากพอสมควรศีลบารมีก็บำเพ็ญมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติในขมาบารมีการออกบวชเป็นนักพจน์ฤาษีบำเพ็ญฌานสมาบัติก็ทำมามากไม่ใช่ไม่เคยทำมีปัญญาบารมีก็มีมากมาแต่เดิมจึงหาทางพ้นทุกข์ในทุกภพทุกชาติแสวงหาความดีมาตลอดขันติบารมีก็มีในแต่ละภพแต่ละชาติบางทีก็ต้องอาศัยขันติบารมีมากในบางภพบางชาติหรือวิริยะบารมีความเพียรในการประกอบอาชีพการงานหรือความเพียรในการพ้นทุกข์เนี่ยก็บำเพ็ญมามากมีสัจจะบารมีเช่นพระอัญญาโกฏฐัญญะท่านก็จะมีสัจจะบารมีหรืออธิษฐานบารมีโดยเฉพาะอธิษฐานบารมีเราได้ยินได้ฟังเล่าสืบต่อกันมาว่าท่านเคยทำบุญและปรารถนาว่าปรารถนาที่จะบรรลุมรรคผล
มรรคผลในเบื้อเป็นคนแรกในพุทธศาสนาในพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนี่แหละต้องอธิษฐานบารมีมาแล้วเมตตาบารมีก็ได้บำเพ็ญมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติอุเบกขาบารมีก็บำเพ็ญมาคือบารมีทั้งสิบประการท่านบำเพ็ญบารมีมาหมดแล้วไม่ใช่ว่าในชาติสุดท้ายที่ท่านเกิดขึ้นมาทันพระพุทธเจ้าแล้วท่านจะมาบำเพ็ญออกเป็นนักพจน์เป็นนักบวชบำเพ็ญภาวนาอยู่ตามป่าตามเขาแค่นั้นไม่ใช่ท่านบำเพ็ญบารมีมากแล้วเตรียมพร้อมที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานรอพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วท่านก็บังเกิดขึ้นมาเมื่อฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเนี่ยกำลังใจซึ่งเข้มแข็งคือกำลังบารมีถ้าเต็มที่แล้วก็คือกำลังใจทั้งเข้มแข็งในขณะฟังธรรมนะจิตเป็นหนึ่งจิตเป็นสมาธิเพราะท่านบำเพ็ญฌานสมาบัติมานับภพนับชาติไม่ถ้วนจิตยังเป็นหนึ่งไม่คิดถึงเรื่องอดีตไม่คิดถึงเรื่องอนาคตฟังธรรมอยู่เฉพาะหน้าได้ยินธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมก็เข้าสู่ใจใจเห็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนด้วยความเมตตาธรรมใจเป็นผู้รับรู้เมื่อใจเห็นตามความจริงที่พระพุทธองค์สอนว่าสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นร่างกายของพระพุทธองค์หรือร่างกายของปัจจวัคคีย์ทั้ง5มีความไม่เที่ยงมีความไม่ใช่ตัวตนอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนวัตถุธาตุทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนสติปัญญาซึ่งฟังธรรมก็รู้เห็นตามและแจ้งขึ้นมาในใจจึงอุทานขึ้นมาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาคือเห็นด้วยใจจริงๆเห็นความไม่เที่ยงของกายตนนั้นเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายบุคคลอื่นเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเห็นความไม่เที่ยงของวัตถุธาตุทั้งหลายเนี่ยเมื่อบารมีเต็มก็บรรลุคุณธรรมเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาคือพระโสดาบันผลแต่พวกเราในทุกๆวันนี้ต้องอาศัยการบำเพ็ญบุญบารมีให้มากการบำเพ็ญศีลบารมีการบำเพ็ญสมาธิบารมีเพื่อที่มีสติมีปัญญาที่จะมาใคร่ควรหรือพิจารณาธรรมเพื่อที่จะสอนใจให้เห็นตามความจริงให้รู้เท่าทันตามความจริงแต่บารมีของพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นบารมีของผู้ซึ่งบำเพ็ญบารมีมามากเมื่อฟังธรรมก็บรรลุธรรมได้นั่นแหละเหมือนดอกบัวซึ่งโผล่พ้นน้ำพอต้องแสงแดดก็บานได้เลยของเรายังอยู่ใต้น้ำ ก็ต้องค่อยๆพยายามบำเพ็ญสร้างบารมีมาจนกระทั่งดอกบัวพ้นน้ำเมื่อรับแสงก็จะบานได้นี่บารมีที่สร้างมาก็ยิ่งหย่อนกว่ากันอันนี้การสร้างบารมีของพระอรหันตสาวกทั้งหลายทั้งปวงเขาบำเพ็ญบารมีมามากยิ่งพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในสมัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นติดตามมาเพื่อที่จะบรรลุธรรมพอได้สร้างบารมีมาพร้อมที่จะบรรลุธรรมมากับสร้างบารมีมากับพุทธเจ้ามานับภพนับชาติไม่ถ้วนตั้งแต่พระอานนท์พระสารีบุตรพระมุคคลานะอย่างเงี้ยก็ปรารถนามาปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธอุทากเป็นพระอานนท์พระสารีบุตรก็ปรารถนาที่จะเป็นพระสาวกฝ่ายขวาพระโมคคัลลานะก็ปรารถนาที่จะเป็นพระสาวกฝ่ายซ้ายส่วนมากก็อธิษฐานกันมาปรารถนากันมาเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายผู้ซึ่งมุ่งหวังคุณงามความดีในพรพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุหรือตลอดจนญาติโยมทั้งหลายก็เป็นผู้ซึ่งได้เป็นบุญบารมีไว้แต่เดิมแต่เดชชาติมาเหมือนกันไม่มากก็น้อย
ตามกำลังบารมีของแต่ละบุคคลทำให้เกิดขึ้นมาในปัจจุบันชาติพระเราก็ได้เข้ามาบรรพชาสมบทในบวรพุทธศาสนามาบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาต่อมาบำเพ็ญบุญบารมีต่อญาติโยมทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเกิดขึ้นมาเมื่อนิสัยปัจจัยเก่าให้ผลทำให้เรามีความคิดเห็นเปลี่ยนแปลงคิดเห็นแตกต่างจากคนทั้งหลายในโลกนี้โดยส่วนมากเพราะคนทั้งหลายในโลกนี้ก็ยังมีความหลงมียังมีความเพลิดเพลินในการแสวงหาความสุขในรูปเสียงรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายลืมพิจารณาถึงความจริงของชีวิตว่าที่สุดของชีวิตแล้วทุกคนไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงพ้นความตายไปได้ก็จึงประมาทอยู่จึงปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์แต่เมื่อพวกเราทั้งหลายมีนิสัยปัจจัยให้ผลทำให้เรามีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องที่จะดำเนินตามคำสอนของพระพุทธองค์และโชคดีของพวกเราทั้งหลายที่ได้เกิดขึ้นมาในประเทศซึ่งมีพระพุทธศาสนาไม่ต้องหาวิธีหาหนทางให้ยากลำบากเลยเพียงแต่ให้มีความตั้งใจที่จะน้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์มาประพฤติปฏิบัติมาพัฒนาจิตใจของเราเท่านั้นแหละเราก็จะดำเนินจิตไปเพื่อมรรคผลนิพพานได้เมื่อเราทั้งหลายมีความปรารถนาที่จะแสวงหาความทุกข์หรือแสวงหาความสุขที่แท้จริงก็ดูล่องลอยปฏิปทาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าท่านดำเนินมาปฏิปทามาเช่นไรจึงทำให้ท่านได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทำใจให้บริสุทธิ์เกิดขึ้นมาได้พระหลานสาวกทั้งหลายท่านดำเนินปฏิปทามาเช่นไรจึงทำให้ท่านทำจิตให้บริสุทธิ์ได้เราทั้งหลายผู้ซึ่งเป็นพุทธบริษัทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พึงพากันที่จะบำเพ็ญบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพากันบำเพ็ญศีลบารมีอย่างที่เราทั้งหลายกำลังกระทำอยู่นี้แต่ปกติพื้นฐานของคนเหล่านั้นต้องมีศีลห้าเป็นปกติมีกำลังใจเข้มแข็งเนี่ยเราก็เข้ามาอยู่วัดมารักษาศีล8มีกำลังใจเข้มแข็งขึ้นนี่แหละเรียกว่าการสั่งสมศีลบารมีสมณีก็ศีล10พระศีล227สมาธิบารมีแล้วก็มาฝึกหัดกันมากำหนดสติทำสมาธิอย่างเช่นวันนี้เราก็บางคนก็มาทำบุญตั้งแต่เช้าเข้ามาวัดมาพักภาวนาที่วัดมาเดินจงกรมนั่งสมาธิในตอนเย็นก็ทำวัดสวดมนต์ทำจิตให้สงบระลึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สวดมนต์ทำจิตให้สงบแล้วก็ฝึกหัดนั่งสมาธิภาวนาแล้วฟังธรรมเนี่ยเป็นประโยชน์ทั้งนั้นตลอดทั้งวันตั้งแต่ตอนเช้าตื่นนอนขึ้นมาก็จะเดินทางมาวัดมาบำเพ็ญบุญมาภาวนาเนี่ยมันเป็นบุญบารมีทั้งนั้นจนถึงขณะนี้ถ้าเราปรารถนาที่จะบรรลุธรรมดังเช่นพระอรหันต์สาวกทั้งหลายก็พึงพยายามที่จะรักษาศีลตามกำลังใจของเราถ้ามีกำลังใจที่รักษาศีล5ก็ให้มีศีล5ให้มั่นคงถ้ามีกำลังใจที่รักษาศีล8ในบางการบางเวลาก็รักษาให้มั่นคงหรือจะรักษาทุกวันก็ให้มั่นคงสมณีก็ศีล10ก็ให้มั่นคงในศีลพระก็ศีล227ก็ให้มั่นคงในศีลของพระเราให้อยู่ในขอบเขตของศีลควบคุมใจเราให้ได้ศีลนี่จะตัดทางออกของกิเลสทางออกทางกายที่จะกระทำผิดทางกายทางออกทางวาจาในการที่พูดผิดทางวาจาศีลจะควบคุมได้ในระดับหนึ่งแต่เมื่อใจเรานั้นยังมีความฟุ้งซ่านยังมีความคิดในเรื่องที่ดีบ้างในเรื่องที่ไม่ดีบ้างกำลังของศีลเนี่ยไม่มีกำลังที่จะควบคุมใจเราได้ควบคุมได้แต่อารมณ์เบาๆอารมณ์ที่หนัก
ิเลสที่ซ่อนอยู่ในใจคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจยังไม่สามารถควบคุมได้เพราะใจเรายังไม่เข้มแข็งใจเราอ่อนแอถ้าต้องการให้ใจเข้มแข็งเราทั้งหลายต้องบำเพ็ญสมาธิบารมีออกกำลังทางใจนั่นแหละอยากให้ร่างกายเข้มแข็งก็เล่นกีฬาออกกำลังกายเดี๋ยวร่างกายก็แข็งแรงแต่ก่อนนั้นไม่มีกำลังยกของหนักได้เมื่อออกกำลังร่างกายแข็งแรงก็สามารถยกของหนักได้ของ 30-40 กิโลก็ยกขึ้นถ้ากำลังกายอ่อนแอก็ยกไม่ขึ้นถ้ากำลังกายร่างกายเข้มแข็งก็ยกขึ้นใจของเราก็เช่นเดียวกันแต่ก่อนใจตกเป็นทาสของอารมณ์มีความโลภครอบงำใจมีความโกรธครอบงำใจมีความทุกข์ครอบงำใจอ่อนแอไม่มีกำลังที่จะยกอารมณ์ออกจากใจที่จะสลัดอารมณ์ออกจากใจการที่ทำให้ใจมีกำลังก็ต้องออกกำลังทางใจด้วยการบำเพ็ญสมาธิแต่ที่เราทั้งหลายพากันฝึกหัดทำการทำสมาธินี่มันเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนทั่วไปแต่มันไม่เหลือวิสัยที่คนจะปฏิบัติได้ถ้าเรามีสมาธิบารมีมาน้อยเนี่ยมันก็ยากลำบากหน่อยถ้าคนที่มีนิสัยปัจจัยมีสมาธิบารมีมามากทำจิตให้สงบนั้นก็ไม่ยากลำบากอะไรก็ง่ายหน่อยเพราะเขาสั่งสมบุญบารมีมามากมันเลยง่ายนี่ถ้าเราสั่งสมบุญบารมีน้อยถ้าเรามีความมุ่งหวังในความพ้นทุกข์เนี่ยเราก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรฝึกหัดบ่อยๆหาอุบายให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรถ้าเราหาอุบายให้เกิดศรัทธาในการทำความเพียรเนี่ยหาโอกาสหาเวลาว่างก็นั่งสมาธิว่างก็เดินโยกมทำสติสมาธิต่อเนื่องเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสติเราเข้มแข็งขึ้นถ้าเราออกกำลังทางจิตบ่อยๆด้วยการนั่งสมาธิหรือเดินโยกมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสติเราจะเข้มแข็งขึ้นกำลังใจเข้มแข็งขึ้นเมื่อสติเข้มแข็งขึ้นใจเราจะไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ได้ง่ายแม้ใจจะหวั่นไหวบ้างก็ตามแต่จะมีสติรู้เท่าทันอารมณ์สติซึ่งไม่เคยเห็นอารมณ์หรือไม่รู้เท่าทันอารมณ์ใจซึ่งตกเป็นทาสของความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจอยู่เสมอเนี่ยเมื่อเราบำเพ็ญสมาธิบารมีสติกำลังสติจะเข้มแข็งขึ้นเมื่อสติเข้มแข็งขึ้นก็จะเห็นอารมณ์ชัดขึ้นเพราะมีสติเฝ้าดูใจของเราอารมณ์ความโลภก็เกิดขึ้นที่ใจอารมณ์ความโกรธก็เกิดขึ้นที่ใจอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นที่ใจเราต้องมีปัญญาที่เห็นว่าถ้าใจเราหลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงก็ย่อมก่อให้เกิดความทุกข์ใจเราต้องเห็นว่าความโลภเป็นทุกข์ความโกรธเป็นทุกข์ความพอใจความไม่พอใจเป็นทุกข์ถ้าเราเห็นว่าเป็นทุกข์เราหาทางที่ดับความทุกข์ก็จึงจะหาทางที่จะดับได้แต่ถ้าเราใจเราหลงเพลิดเพลินไปกับความโลภเพลิดเพลินไปกับความโกรธความไม่พอใจเพลิดเพลินไปกับความพอใจความไม่พอใจใจเราไม่เห็นว่าความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์เป็นทุกข์มันก็ใจเราก็จะไม่หาทางที่จะดับความทุกข์หรือไม่หาทางที่จะออกจากความทุกข์เพราะฉะนั้นสติปัญญาต้องเห็นว่าอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงเป็นทุกข์เราจะหาทางที่ดับความโลภความโกรธความหลงการจะดับความโลภความโกรธความหลงเมื่อมีสมาธิเป็นพื้นฐานก็จะก่อให้กำลังสติปัญญาเมื่อกำลังสติปัญญาเกิดขึ้นก็ใช้สติปัญญาพิจารณาค้นคว้าหาทางที่จะพิจารณาละความโลภบรรเทาบางไปใช้สติปัญญาพิจารณาละความโกรธให้บรรเทาบางไปใช้สติปัญญาพิจารณากายในกายตนให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของร่างกายนี้เพื่อที่ละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนถ้าเราบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานบำเพ็ญสมาธิเป็นท่ามกลางเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นมีอารมณ์เกิดขึ้นที่ใจเราก็เห็นใช้ปัญญาสติปัญญาพิจารณาค่อยๆละออกไปละความโลภเพื่อบรรเทาบางไปใช้สติปัญญาพิจารณาละความโกรธละความไม่พอใจให้บรรเทาบางไปใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายเนี่ยให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้สติปัญญาซึ่งพิจารณาร่างกายอยู่เสมอก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนพิจารณาบ่อยๆ
ถ้ามีกำลังสมาธิแล้วใช้สติปัญญาพิจารณากายในกายพิจารณาบ่อยๆให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่เยื่อตนของร่างกายนี้จะพิจารณาการ32ก็ได้จะพิจารณาสุภาพกรรมฐานก็ได้จะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ได้สติปัญญาซึ่งพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่เยื่อตนของร่างกายนี้ก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีเล็กทีน้อยอารมณ์ที่มีอยู่ภายในจิตใจเราก็เช่นเดียวกันสติปัญญาก็ต้องเฝ้าดูจิตใจเราเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นก็ใช้สติปัญญาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่เยือตนจิตก็ค่อยๆปล่อยวางอารมณ์เนี่ยพระอัญญาโกณฑัญญะท่านจึงเห็นว่าร่างกายนี้มีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแตกดับไปเป็นธรรมดาอารมณ์นั้นมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาถ้าใจเราเห็นความไม่เที่ยงความไม่เยื่อตนของร่างกายของอารมณ์ของวัตถุธาตุทั้งหลายใจของเรานั้นก็จะสามารถปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นภายในจิตใจของเราได้ดังเช่นพระโยคอัญญาโกณฑัญญะเหมือนกันที่ท่านรู้ธรรมเห็นธรรมที่ท่านบรรลุพระโสดาบันผลเป็นเบื้องต้นเป็นรูปแรกในพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราปรารถนาที่จะละกิเลสที่เลียดขึ้นก็บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อที่ละความโลภความโกรธความหลงให้บรรเทาบางไปอีกทีเล็กทีน้อยจนกระทั่งดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นไปจากจิตใจของเราเนี่ยความทุกข์จึงจะดับไปเพราะฉะนั้นสติปัญญาซึ่งพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์จึงจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ได้สติปัญญาซึ่งพิจารณาความไม่เที่ยงของร่างกายอยู่บ่อยๆจึงจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายได้ต้องเห็นเข้าไปในใจสติปัญญาเป็นเพียงที่จะมาสอนให้ใจยอมรับความจริงให้ใจปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนให้ใจปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงถ้าศีลไม่ทรงตัวสมาธิไม่ทรงตัวสติปัญญาไม่สมตัวเหมือนว่าไม่พอดีกันนะมันก็ไม่เห็นธรรมไม่รู้ธรรมไม่เห็นธรรมมันส่วนผสมยังไม่พอดีเพราะนั้นอริยมรรคคือศีลสมาธิปัญญาต้องสมตัวมันไม่มีอะไรมากกิเลสก็อยู่ที่ใจความโลภอยู่ที่ใจความโกรธอยู่ที่ใจความหลงอยู่ที่ใจถ้าเรามีสติเฝ้าดูใจและพิจารณากั้นกองล้างกิเลสไปเรื่อยๆก็บางลงบางลงแต่ถ้าไม่มีสติปัญญาเฝ้าดูใจอารมณ์เกิดขึ้นก็ไม่ทันแล้วเดี๋ยวความโลภเกิดขึ้นก็หลงไปกับอารมณ์เดี๋ยวความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็หลงไปกับอารมณ์เดี๋ยวความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นก็หลงไปกับอารมณ์ไม่มีปัญญาแก้ เมื่อเราทั้งหลายพระเนรเราสละความโลภออกมาแล้วมันก็ง่ายสละการแสวงหาทรัพย์ไปนอกประพฤติบัติเพื่อต้องการรู้ธรรมเห็นธรรมเป็นหลักความโกรธนั้นเป็นทุกข์เราก็ต้องหาทางละไม่ใช่เก็บสะสมไว้อย่าให้ความโกรธเกิดขึ้นถ้าความโกรธเกิดขึ้นก็หาทางละด้วยการเจริญเมตตาให้ไปซึ่งกันและกันละให้เร็วที่สุดฝึกหัดให้ชำนาญสติปัญญานั้นต้องละอารมณ์ให้เร็วให้ชำนาญตัดอารมณ์ให้ขาดและปล่อยวางด้วยปัญญาปล่อยวางด้วยปัญญาไม่ได้ก็ตัดด้วยสมาธิพักในสมาธิก่อนสลับกันไปความยินดีในกามทั้งหลายก็เจริญการพิจารณาอาการ32อสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานนี่แหละสติปัญญาซึ่งจะพิจารณาร่างกายได้นี้ต้องมีสมาธิส่งเสริมมีสมาธิเป็นพื้นฐานเมื่อมีสมาธิเป็นพื้นฐานสติปัญญาก็พิจารณาได้เมื่อพิจารณาบ่อยๆมันก็เกิดความชำนาญความชำนาญของสติปัญญาซึ่งพิจารณากายในกายความชำนาญพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางได้มันเห็นมันก็จึงปล่อยวาง
มันเห็นว่าสิ่งที่เราเคยหลงเคยยึดมั่นถือมั่นเป็นเพียงสิ่งที่สมมุติเมื่อเห็นความไม่เที่ยงความไม่ยืดตนจิตก็เป็นวิมุตติคือปล่อยวางสมมุตินั้นปล่อยวางแต่ละส่วนตามกำลังของศีลสมาธิปัญญาในเบื้องต้นนั้นก็ปล่อยวางได้ในระดับหนึ่งก็บรรลุพระโสดาบันผลแบบที่ว่าเนี่ยเนี่ยท่านถึงกล่าวอุทานขึ้นในใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดาเราทั้งหลายผู้มุ่งหวังที่จะแสวงหาความทุกข์ก็พึงพยายามมีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอยอย่าให้กิเลสหรืออย่าให้อารมณ์ครองจิตใจของเราหาทางที่จะทำลายกิเลสในทุกๆวันความเพียรนั้นต้องทำทุกๆวันเดินโยมนั่งสมาธิภาวนาทำทุกวันทำจนจิตเป็นหนึ่งถ้าจิตยังไม่เป็นหนึ่งจิตฟุ้งซ่านมีอารมณ์เยอะเราก็ต้องหาทางที่จะตัดความกังวลตัดอารมณ์ต่างนี่พระเราจึง พระเราจึงหลีกเล่นอยู่ในฐานที่สงบสงัดเนี่ยเราตัดปริพเทศความกังวลต่างๆไปแต่ว่าทุกวันนี้กลับเข้าไปยุ่งเกี่ยวสังคมดูสิพระทุกวันนี้มีโทรศัพท์มีอะไรต่างๆเครื่องอำนวยต่างๆเนี่ยอันนั้นเป็นเครื่องที่จะก่อให้เกิดความกังวลติดต่อญาติโยมติดต่อเรื่องนู้นเรื่องนี้ มากๆสมาธิไม่เกิดหรอกปัญญาไม่เกิดมีแต่ความกังวลใจมีแต่ความฟุ้งซ่านนี่การปฏิบัติเนี่ยทำยังไงจึงจะให้มีอารมณ์มันเดียวทำไงจึงทำให้จิตเป็นหนึ่ง นั่นแหละตรงนั้นมันยากถ้าเรายังไม่รู้จักที่จะตัดความกังวลกังวลหน้าที่การงานกังวลเกี่ยวญาติพี่น้องกังวลเกี่ยวเพื่อนมันต้องตัดเกิดมาผู้เดียวไปผู้เดียวนะทำเหมือนว่าไม่มีใครในโลกนี้นอกจากใจเราดวงเดียวนะไม่สนใจอะไรเรื่องภายนอกนอกจากการกระทำความเพียรที่แผดเผากิเลสเนี่ยหลักของการปฏิบัติทำไงถึงจะทำให้ใจเป็นหนึ่งความกังวลความกระลิบโพดต่างๆกระลิบโพดกังวลต่างๆทำให้จิตเราฟุ้งซ่านไม่สงบต้องตัดออกแต่ทุกวันนี้พาเราเวียนไปหาความวุ่นวายที่ไหนมีความวุ่นวายไปที่นั่นที่ไหนทำให้ฟุ้งซ่านก็ไปที่นั่นที่ไหนทำให้สมาธิเสื่อมก็ไปที่นั่นมันไม่เหมือนกับครูบาอาจารย์สมัยหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นและลูกศิษย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นที่สืบต่อกันมาในยุคนั้นยุคหลวงตามหาบัวหลวงพ่อชาย้อนขึ้นไปนะ สมัยก่อนท่านหลีกเล้นอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นญาติพี่น้องก็ไม่สนใจเขาไม่สนใจเราเราก็ไม่สนใจเขาหลีกเล่นภาวนาไปเพียงลำพังเนี่ยมีแต่ใจดวงเดียวนั้นไปไม่สนใจอดีตไม่สนใจอนาคตตั้งสติอยู่ณปัจจุบันเนี่ยแหละหาที่บำเพ็ญภาวนาหาที่ทำสมาธิเจริญภาวนาป่าไหนดีก็ไปที่นั่นอยู่ อยู่เกิดความคุ้นเคยกับความเคยชินก็เปลี่ยนฐานที่ไปเปลี่ยนฐานที่ไปเคยชินก็เปลี่ยนไปมุ่งหาทางหาวิธีทำจิตให้สงบเท่านั้นแหละเมื่อจิตสงบแล้วก็พิจารณาอารมณ์ละกิเลสพิจารณาร่างกายทำอยู่ตรงนั้นนะไม่สนใจเรื่องภายนอกเลยไม่ได้ส่งจิตออกไปเรื่องภายนอกมากมายนักไม่เหมือนพระเราทุกวันนี้พระสมัยก่อนจึงรู้ธรรมเห็นธรรมกันเป็นลำดับกันโดยส่วนมากเราได้ฟังได้ยินได้ฟังลูกศิษย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่น ไม่รู้กี่องค์นะที่บรรลุมรรคผลตั้งแต่เบื้องต้นถึงที่สุดนั่นแหละเพราะเขาหลีกเล่นมันเป็นภาวนาเขาจริงเขาจังเอาชีวิตเขาแรกเนี่ยเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะภาษาธรรมของครูบาอาจารย์ว่าธรรมะอยู่ฟากตายนั่นแหละเอาชีวิตเขาแรกแล้วนะท่านแต่ละท่านนะธรรมะอยู่ฟากตายคือชีวิตเขาแรกไม่กลัวตายไปอยู่ตามป่าที่น่าสะพรึงกลัวต่อพยันตรายต่างๆก็ไม่กลัวไม่หวั่นปั่นทั้งนั้นว่าจิตใจเข้มแข็งจิตใจเด็ดเดี่ยวแต่เราทุกวันนี้อะไรนิดหน่อยๆก็ไม่ไหวอ่อนแออ่อนล้าไปหมดทั้งกายทั้งใจเนี่ยมันต่างกันเนี่ยผู้ที่บรรลุธรรมก็จะมีจิตใจเด็ดเดี่ยวเราต้องเปลี่ยนใจใหม่ทำใจมันเข้มแข็งเสริมสร้างกำลังใจเข้มแข็งด้วยการทำสมาธิจึงจะมีสติมีปัญญาที่เข้มแข็งเพราะนั้นให้มีความตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติ
อันนี้ก็ใกล้เยอะพรุ่งนี้ก็เข้าพรรษาให้ตั้งใจในการปฏิบัติอยู่เป็นที่เราจะเข้าพรรษาก็อยู่ในฤดูฝนก็จะมาสายอยู่เป็นที่3เดือนใครพระเราถูกกับข้อวัดปฏิบัติไหนที่ตรงวัดไหนก็นำมาปฏิบัติต้องพยายามหาทางที่จะละความโลภละความโกรธละความหลงละกิเลสออกจากใจเราให้ได้มันสำคัญที่อุบายปัญญาที่จะตัดความวนแล้วทำใจให้เป็นหนึ่งต้องทำความเพียรให้มากนั่นแหละเดินกลมนั่งสมาธิทุกๆวันเอาละก็ให้ความคิดเห็นพวกเราพอสมควรนันธรรมยังโอวาทคาถาสาธุกรังคาถามาเสสาธุสาธุ